วันนี้เราก็จะมาบอกวิธีการบริหารกล้ามเนื้อตาสำหรับผู้ที่สูงอายุนะคะเพราะว่าผู้สูงทำงานมานานนะคะใช้สายตามานานทุกวันนี้บางทีก็อาจจะมีอาการของปวดกล้ามเนื้อตาบ้างนะคะหรือว่ากล้ามเนื้อตาล้าบ้างเรามาดูวิธีการบริหารนี้ก็ให้เหยียดแขนมาให้ตรงเลยนะคะให้สุดแขนเลยนะคะพร้อมทั้งชูนิ้วโป้งขึ้นจากนั้นนะคะสายตาให้มองที่นิ้วโป้งแล้วก็ค่อยๆเลื่อนนิ้วโป้งเข้ามาหาที่ลูกตาของเรานะคะให้เริ่มจากมือขวาก่อนก็ได้ค้างไว้สักพักนะคะหลังจากนั้นก็ค่อยๆยื่นแขนขวาออกไปให้สุดนะคะพร้อมทั้งสายตาเพ่งดูที่นิ้วโป้งหลังจากนั้นนะคะให้สายตาของเรานะคะมองมาที่นิ้วโป้งด้านซ้ายหลังจากนั้นก็ค่อยๆผ่อนเข้ามานะคะให้ชิดกับตาของเราค้างไว้สักพักนึงนะคะหลังจากนั้นก็ค่อยๆยืดออกนะคะพร้อมทั้งสายตามองที่นิ้วโป้งตลอดท่าต่อมานะคะก็ให้ใช้แขนขวาของเราเนี่ยนะคะค่อยๆเลื่อนลงนะคะข้างล่างทำเป็นวงกลมนะคะสายตาเราก็ให้มองที่นิ้วโป้งนะคะแล้วก็ค่อยๆเลื่อนไปด้านข้างนะคะตามองที่นิ้วโป้งนะคะแต่ไม่ต้องเลื่อนหัวนะคะไม่ต้องขยับหัวตามไปนะคะให้ใช้สายตาเลื่อนมองดูนะคะแล้วก็กลับมาที่เดิมนะคะแขนซ้ายก็เช่นกันนะคะเลื่อนลงนะคะมองที่นิ้วโป้งนะคะทำให้เป็นวงกลมนะคะเลื่อนสายตาตามนิ้วโป้งไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็กลับมาที่เดิมนะคะทำช้าๆนะคะท่าต่อมานะคะก็ให้ใช้มือขวาของกลางออกไปด้านข้างนะคะตาก็มองตามนิ้วโป้งไปตลอดเลยนะคะไม่ต้องหันศีรษะนะคะหลังจากนั้นนะคะก็ให้กลับมาที่เดิมนะคะทำแขนซ้ายตามเลยนะคะมองตามนิ้วโป้งไปตลอดเลยนะคะแล้วก็กลับมาที่เดิมนะคะถ้าต่อไปนะคะเราจะใช้นิ้วโป้งนะคะมือขวานะคะชูขึ้นข้างบนนะคะไม่ต้องเงยหัวนะคะใช้สายตามองไปด้านบนนะคะแล้วก็ทำลงนะคะมือซ้ายก็เช่นกันนะคะยกขึ้นนะคะช้าๆนะคะแล้วก็ทำลงนะคะลองทำดูนะคะเป็นท่าง่ายๆนะคะทำได้ตลอดเวลานะคะไว้พบกันคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ